ครับดูครับจังหวะที่โดนโดนข้างคอข้างคอเลยโอ้โหแต่หัวริบโอ้โดนหลังเท้าครับเอาแล้วครับมาแล้วครับจิ้มแล้วครับสาวหมัดครับครบไม่ครบครับยก5จบเลยครับครบไม่ครบครับยก5จบเลยครับจบแน่นอนก้านคอครบไม่ครบยก5ครบไม่ครบยก5ท้าย1ที่โอ้เกือบครับโอ้โหเกือบก้านคอแล้วอีกครั้งครับโดนครับตอนนี้มาอีกแล้วครับก้านคอโอ้ลูกเตะนี่ไม่ธรรมดาจริงๆกับก้านคอนะครับ 50,000 นะครับโอ้หัวทิ่มเลยครับนะครับ 50,000 นะครับโอ้หัวทิ่มเลยครับเรียบร้อยเลยครับโอ้เชือดเฉือนกันจริงๆครับเชือดเฉือนก็ด้วยซ้ายล้วนๆครับคลาสสิกเกี่ยวกับโต้ไม้โครงขวาตะวันฉายนั่นแดงเป็นรอยนะครับหลังเท้าบอกแล้วครับว่าตะวันฉายโอ้ยตัวย่อโดนหมัดแล้วครับเกือบเตะแล้วอ้าวครับเตะอ้าวครับแข้งซ้ายต่อยปัดทิ้งกันโดนอ้าวเรียบร้อยเลยปัดทิ้งกันโดนอ้าวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยลูกนี้ครับเรียบร้อยเลยครับชายละถูกตลอดลูกนี้ซ้ายฮะไม่ใครก็ใครแล้วครับได้แหลกกันไปข้างนึงแล้วครับเกมนั้นบีบให้ยุทธชัยต้องเดินแล้วครับยกนี้รู้แน่ๆครับเรียกว่ายกนี้งัดทีเด็ดมาสู้กันเดินเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรอยู่นอกแล้วโดนจังหวะเตะซ้ายก้านคอก้านคออยู่นอกแล้วโดนจังหวะเตะซ้ายก้านคอก้านคอโอ้ยโดนก้านคอครับยุทธชัยโอ้โหติดสารวัตรเสือกับดาวพรัญชัยครับเดี๋ยวคู่อื่นเรียนให้ทราบครับยกที่5ยกสุดท้าย3นาทีเท่านั้นครับของทางด้านนุ่มแดงเพชรนาคาเชื่อว่าเพชรนาคาคงจะงัดไม้ตายครับการได้ต่อยจะเดินเข้าไปต่อยแต่ว่าโดนหรือเปล่าจังหวะนี้แหละครับโอ้ยโอ้โหยกที่5จังหวะนี้แหละครับโอ้ยโอ้โหยกที่5โอ้โหยก5ด้วยครับน่าจะเป็นก้านคอด้วยนะครับโดนตรงเตะซ้ายเข้าไม่ก้านคอก็ถือครับท่านเลยไหลขึ้นไปถือว่าเป็นก้านคอแล้วนะครับที่5ยกสุดท้ายชิงดำแล้วครับเอาแล้วครับแดงชัยถือว่าเป็นมวยชิงดำครับคู่นี้เชิงกันเข้าไปโอ้ยก้านคอเลยครับหลับเลยตาค้างครับก้านคอนะครับก้านคอครับมีรางวัลพิเศษยก5ด้วยลูกเตะก้านคอครับ